การใส่ฟิลเตอร์มากกว่า1ฟิลเตอร์ให้กับคลิปวิดีโอให้เราคลิกเลือกคลิปวิดีโอเสร็จแล้วคลิกปุ่มออปชันให้เอาเครื่องหมายถูกที่อยู่หน้าคำว่า replace last filter ออกจากนั้นปิดออปชันเลือกกลุ่มฟิลเตอร์ที่ต้องการใช้งานเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการใช้งานแล้ว drag เมาส์ลากมาทับคลิปวิดีโอทดสอบการทำงานของคลิปวิดีโอเราก็จะเห็นว่าคลิปวิดีโอที่เราทำงานจะมีการใส่ฟิลเตอร์ได้มากกว่า1ฟิลเตอร์ทำให้งานวิดีโอของเราดูน่าสนใจมากขึ้น